ถามว่าก็ผมไม่ได้มีความคิดหรือนโยบายตรงกับเขาผมจะอยู่ก็ได้ไงส่วนตัวผมแล้วเขาก็ได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ30%ของคนที่เลือกตั้งเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ14 ล้านเสียงกี่เปอร์เซ็นต์ได้เกินครึ่งเปล่าเออต้องถามกลับดิไม่ถึงครึ่งเลยนะนะมาเรียกร้องให้ทุกพรรคเนี่ยโหวตสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกคาดบอกพรรคตัวเองก็มีนโยบายมีแนวคิดที่มันไม่ตรงกับก้าวไกลอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไม่ให้เราโหวตให้กับเขาได้ยังไงแล้วอย่าลืมว่าพรรคก้าวไกลมีแค่14 ล้านเสียงจากทั้งหมด40 ล้านเสียงที่มาใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าวัดสัดส่วนคุณสุชาติบอกมัน 30% เองนะมันแค่ 30% ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดยังไม่ถึงครึ่งแล้วจะมาเรียกร้องมากดดันทั้งสสทั้งสวก็ต้องบอกว่าให้เคารพเสียงประชาชนแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ทำตัวเป็นเด็กงอแงขอกินขนมเรียกกิน